ビーグリーエイミング無職転生ゲームになっても本気だ。สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV Channel Anime Fantasy Game นะครับวันนี้พามาลองเล่นเกมมือถือเปิดใหม่นะครับเปิดในสโตร์ญี่ปุ่นนะครับก็ชื่อเกมว่ามูโซคุเทนเซนะจากอนิเมะเรื่องเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพนะครับเท่าที่ดูนี่ตัวละครมาครบเลยนะครับทั้งรูเดียสนะร็อกซี่ซิลฟี่แล้วก็อลิเอลิสนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าตัวเกมจะเป็นยังไงนะตัวเกมนี้ยังเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะครับผมเพราะว่าเปิดในสโตร์ญี่ปุ่นนะ Data Download Ludius Garrett เสียงภาคนี่มีเขียนบอกไว้หมดนะครับว่าใครเป็นคนภาคนะมิโมโต不明の30代中盤と見られる男トラックにはねられ意識不明の。ตัวเนื้อเรื่องนี้จะมาเหมือนในการ์ตูนอนิเมะเลยเนาะก็เอามาลงหมดเลยนะครับว่าตั้งแต่ตอนที่ลุงแกตายแล้วไปเกิดไปเป็นอีกต่างโลกนะこれはダメだな悲惨だ。โอเคกดตรงไหนเพื่อข้ามได้บ้างเนี่ยนี่อันนี้เป็นออโต้นะครับแล้วก็สคิปก็ดูล็อกของมันได้งั้นเราสคิปเลยละกันโอเคเพราะว่าจะได้ไม่เป็นการสปอยเนื้อเรื่องการ์ตูนสำหรับคนที่ไม่เคยดูนะหาดูได้ในช่องมิวไทยแลนด์นะครับใน YouTube มีนะมีระบบการต่อสู้เป็นเวฟนะอ๋อเป็นแนวแบบเทิร์นเบียดจัดทีมแน่เลยนะครับทีนี้พ่อของรูเดียสนะครับก็คืออิตาเปาโลนักดาบนะก็จะมาสอนเรื่องการต่อสู้นะครับก็คือสอนระบบเล่นเกมนั่นแหละโอเคกดแท็บที่รูปดาบนะครับปึ๊บแล้วตีใช่ไหมแต่ไหนยังไม่ให้เรากดเลยอ๋อนี่ไงปึ๊บสกิลโอ้โหคัตซีนภาพนี่แบบแจ่มมากอะที่ผมชอบทำนองเพลงของเกมนี้มันแบบดูเหมือนการ์ตูนคลาสสิกดีโอ้ปีศาจหมูแบบยังโหดเลยสี่มือตัวนี้ไม่เห็นในการ์ตูนเลยอะต้องใช้สกิลอันนี้เหมือนเป็นสกิลพิเศษคอมโบนะครับลองกดใช้ดูคาแรคเตอร์ดูดิสโอ้โหนึกถึงความทรงจำในอดีตตั้งแต่เกิดมาเลยใช่ไหมเป็นการ power up แล้วก็โอ้โหตัดคัตซีนเอาการ์ตูนเอาฉากในการ์ตูนมาใส่ในเกมเลยอะนะตอนที่ยิงสกิลนะครับเฮ้ยเจ๋งเจ๋งมากนะครับそれからというものするとโอ้ฉากในเมืองในส่วนของเนื้อเรื่องที่ถ่ายออกมานะสวยนะครับให้เราเห็นมุมมองจริงๆภาพเนี่ยผมว่าสวยกว่าในการ์ตูนในอนิเมะอีกเพราะว่าในอนิเมะฉากมันจะดูแบบมนๆไปนิดนึงนะโอเคแต่เดี๋ยวเราจะสคิปเนื้อเรื่องไปละกันก็จะเป็นพูดถึงเรื่องราวของรูเดียสนี่แหละแล้วก็โลกใหม่ที่เขามาเกิดนะครับตอนนี้เราได้พบกับร็อกซี่แล้วเป็นอาจารย์สอนเวทมนต์สุดสวยรู้สึกว่าล็อกซี่นี่ก็จะก่อดราม่าให้การ์ตูนเรื่องนี้ไปรอบหนึ่งเหมือนกันนะดราม่าเรื่องอะไรจะไปตามหาเองโอเคเข้ามาสู่หน้ากาชานะครับตรงนี้เห็นว่ากาชาแต่ผมอ่านแล้วมันอายเป็นกะเรือพรีเมียมกาชาโอ้โหแปลว่าเกลือขั้นพรีเมียมใช่ไหมโอเคเขาให้เราลองกาชานะครับ1มัลตินะ10ตัวละครนะครับมาดูดีกว่าว่าเทพเกลือแบบเราจะเป็นยังไงอ
これから卒業試験を行います。โอ้โหฉากตอนโอ้โหฉากตอนที่สุ่มกาชานะครับก็จะเป็นซีนเดียวกับที่ตอนดูเดียสไล่เวทมนต์น้ำขั้นสูงนะครับเพื่อสำเร็จเขาเรียกอะไรนะขั้นของจอมเวทอะไรสักอย่างนี่แหละคือจำไม่ได้แล้วเพราะว่าดูมาหลายตอนแล้วการ์ตูนโอเคกดฟลิกไปฟลิกโอ้ยภาพสวยมากอ่ะโอ้มีสีเหลือง4อันโอเพนออลหรือว่าจิ้มก็ได้นะลองจิ้มดูทีนึงก่อนสีเงินนี่คือระดับ3ดาวนะเป็นรูเดียสมันจะมีระบบธาตุในเกมด้วยนะครับโอ้โหซ้ำได้เอลิสนะครับแล้วก็ลูจิตใช่ไหมโอ้มีซิลฟี่เอสนะครับแล้วก็เอลิสนะครับโอ้ไม่มีล็อกซี่อ่ะขาดล็อกซี่นางเอกไม่ได้อย่างไรอย่างนี้ต้องรีไอดีแล้วสุ่มใหม่อันนี้คือเราเข้ามารีวิวดูคร่าวๆนะครับว่าตัวเกมจะเป็นยังไงภาพน่าเล่นหรือเปล่าเสียงเสริงแล้วก็คัตซีนในการพากอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็ระบบกาชาเนาะโอเคเมื่อกี้ระบบกาชาดูไปแล้วระบบภาพนี่คร่าวๆดีแล้วนะครับตัวระบบต่อสู้ในเกมยังไม่ชัดเจนนะเดี๋ยวขอเล่นไปอีกสักพักนึงก่อนตั้งชื่อตัวละครก่อนละกันตอนนี้ Start Dash Lock In Bonusวันที่1 นะครับก็จะมีระบบล็อกอิน7วันเพื่อรับของรางวัลเหมือนกับเกมแนวกาชาทั่วไปนะก็คือจะเป็นจัดทีม RPG นะครับแทคติกเทิร์นเบสไปเรื่อยๆนะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละโอเคอันนี้คือรีลีสเป็นโบนัสเขาเรียกอะไรนะเกมเปิดตัวนะครับเป็นล็อกอิน5วันเนาะเป็นเพชรให้มานะครับวันแรกได้5วันแรกถึงวันที่4ได้500แล้วก็วันที่5ได้ 1,000 นะครับไม่รู้ว่าถ้าสุ่มกาชาจะใช้เท่าไหร่นะอันนี้เป็นล็อกอินโบนัสเกี่ยวกับอะไรไม่รู้เหมือนกันโอ้มีล็อกอินโบนัสแล้วก็พวกขวดหลายแบบเลยนะจัดมาซะเยอะแล้วผมอ่านออกแค่บางอย่างนะมีเดลี่โบนัสอะไรไม่รู้เมื่อกี้นะครับอ่ะตรงนี้เป็นหน้าจอเลาเชอร์ของเกมนะครับก็จะมีแบทเทิลนะมีสตอรี่นะครับมีระบบกิลด้วยมีกาชามีร้านขายของแล้วก็อื่นๆนะแต่ว่าตอนนี้ยังกดไม่ได้นะครับเดี๋ยวกดแบทเทิลไปตามที่เขาบอกก่อนน่าจะเข้าไปสู้อะไรสักอย่างเอาละเมนแบทเทิลนะครับแล้วก็จะมีอีเวนต์แบทเทิลเทรนนิ่งแบทเทิลคาแรคเตอร์แบทเทิลออริจินอลแบทเทิลนะครับโอ้ยมีโหมดเมนูให้เล่นหลายอันดูดีนะคร่าวๆนะครับโอเคเข้าไปที่ Story Battle นะครับ Chapter ที่1 Battle นะก็จะมี Normal แล้วก็เป็น Normal โหมดแล้วก็มีโหมดเหมือนยากขึ้นนะครับแล้วก็เป็น Expert นะครับเล่นไป5ด่านก็จะได้สู้กับบอสนะครับโอเคด่านที่1ขีด1อันนี้ก็จะเป็นเหมือนพอยที่เราจะต้องใช้ในการเล่นโหใช้ค่าพลังงาน6เลยเหรอใช่จริงเหรอมีศัตรู3เวฟนะครับค่าพลังที่เหมาะสมอันนี้น่าจะใช่นะดูจากอันเนี้ย 1,800 นะครับมีศัตรู2ตัวนี้ของรางวัลที่ได้ก็จะเป็นพวกนี้นะครับโอเคไปล็อกซี่มิวคิเทียโอเคก็น่าจะเป็นช่วงเริ่มหลังจากที่ล็อกซี่เข้ามาสอนเราพอดีเนาะออกประชนภัยกับล็อกซี่ดีกว่าโอ้ใช้พลังงาน6จริงด้วยนะครับใช้ดาบ6เลยอ่ะเป็นการจัดระบบปาร์ตี้นะครับโอเคเอาไอ้ที่เราสุ่มมาเมื่อกี้แล้วใส่รูเดียสไป2ตัวเลยนี่นะรู้สึกว่าจะมีตัวละครเนี่ยมันจะมีค่อนข้างน้อยนะแต่ว่าเขาจะทำการเซปเปอเรทด้วยกันใส่ท่าต่างๆลงไปนะครับมีเปลี่ยนชุดนึกว่ากัปตันซึบาสะเนี่ยมีเปลี่ยนชุดอ
มี3เวฟตามที่เขาเขียนไว้เนาะเวฟแรกนะครับสู้กับเจ้าเด็กถือไม้การตีธรรมดาเนี่ยตัวละครจะออกไปตีเองโหการเคลื่อนไหวมูฟเมนต์ของตัวละครดูดีอะถึงมันจะดูลอยๆนิดนึงแต่ผมว่าภาพมันดูชัดดูสวยกว่าเทนซุระคิงออฟมอนสเตอร์ที่เราเล่นไว้ก่อนหน้านี้อีกด้วยนะเสียงการใช้สกิลต่างๆนะครับแล้วก็เสียงภาคก็ดูแบบตื่นเต้นเร้าใจไม่ง่วงนะไม่แบบลอยๆฟังแล้วง่วงโอเคกดเฟรนได้ไหมอ๋อนี่ใช้คอมโบแล้วไม่ตายขอดูเอริสดีกว่าจะไปดูลูเดียสทำไมโจมตีเดียวโอเคอีกทีนึงอ่ะลูเดียสตัวน้ำบ้างโอ้ไม่ทันจบไปก่อนนะเคลียร์3ดาวนะครับแต่ว่าใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนะในการเล่นด่านแบทเทิลเนี่ยพลังงานเริ่มต้นตอนเลเวลเนี่ยเห็นมีแค่30เองด่านเยอะกดไปซะ6แล้วนะครับโอเคไปต่อกันที่ด่าน 1-2 มีสแลมด้วยสแลมริมูรุหรือเปล่าด่านที่ 1-2 จะมีดรอปกระบี่ด้วยล่ะอ๋ออันนี้ตัดเข้ามาเมนูสตอรี่นะครับสตอรี่เนี่ยส่วนมากถ้าเป็นเกมแนวนี้นะครับก็จะเหมือนให้เราเข้าไปดูเรื่องราวหรือว่าเล่นนิดๆหน่อยๆในเรื่องราวนะครับแล้วก็จะได้รับเป็นของรางวัลเลยนะใช่จริงด้วยก็จะนึกถึงตอนที่มาเกิดในโลกนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราสคิปข้ามเนื้อเรื่องการ์ตูนตรงนี้ไปนะแล้วก็ได้รับรางวัลเป็นเพชรสบายๆมีสตอรี่ต่อเลยด้วยนะแค่กดเข้าไปดูเหมือนดูการ์ตูนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตอนช่วงที่เปาโลฝึกดาบให้ลูเดียสนะครับซึ่งจริงๆแล้วลูเดียสไม่ถนัดเรื่องการใช้อาวุธดาบนะแต่ว่าถนัดในเรื่องการใช้เวทนะครับโอเคเดี๋ยวสักคลิปไปปึ๊บก็ได้รับเพชรง่ายๆอีกแล้วนะครับก็เป็นวิธีหาเพชรง่ายๆของเกมนี้ด้วยเนาะจริงๆแล้วมันก็คือแจกอยู่แล้วแหละกลับมาที่แบทเทิลต่อป๊าบขอลุยซะหน่อยอีกสักด่านหนึ่งอยากเปลี่ยนตัวเปลี่ยนลูเดียสตัวนี้ออกได้ไหมขอเป็นใส่ลุยเจ็ดสี่ดาวลงมาแทนได้ไหมดูข้อมูลได้ด้วยนะครับคร่าวๆลุยเจ็ดโอ้โหแต่ว่าเรื่องสกิลนี้ผมยังอ่านไม่ค่อยออกนะมีอันนี้ทำดาเมจเพิ่ม 25% แล้วก็อะไรไม่รู้เพิ่ม 40% อันนี้เพิ่มเลือด 5% เป็นพวกเหมือนบัฟของแต่ละตัวละครนะครับคร่าวๆเนาะอันนี้เดี๋ยวรอเกมมันออกเวอร์ชัน SEA ก่อนค่อยมาศึกษากันอีกทีว่ารายละเอียดลึกๆจะเป็นประมาณไหนนะเมื่อกี้คาถาที่ได้มาก็ใส่ไปแล้วนะแล้วถ้าเราเปลี่ยนตัวนี้เป็นตัว4ดาวเลยล่ะได้ด้วยล่ะการจัดทีมรู้สึกว่าจะมีค่าคอร์สด้วยนะครับนี่คอร์สที่เราจัดลงไป4ตัวนี้65/90นะครับโอเคมีเปลี่ยนคาถาได้ไหมเอ่ยเราได้ของใหม่มาหรือเปล่าไม่มีเนาะโอเคออกรบเริ่มมาสู้กับสแลมก่อนเลยนี่เวทดินแต่ไม่เห็นมีรายละเอียดเกี่ยวกับธาตุของศัตรูอะไรพวกนี้เลยเนาะเท่าที่ดูนะครับมีนี่ไงฮุเซกาคิธาตุไฟนะครับ
せい。อันตีเราจะมาแล้วมาแล้วขอดูสกิลของรูดิอัสหน่อยปึ๊บก่อนใช้เวเนี่ยต้องย้อนความทรงจำทุกรอบใช่ไหมเพิ่มดาเมจปึ๊บลูกไฟอ๋อเราจะกดคล้ายๆอ๋อเป็นธาตุดินนะฮะอันนี้คล้ายๆเกมไอ้นี่เลยอะ Digimon Realize นะครับการกดสกิลคือเนี่ยติ๊กทิ้งไว้ได้นะครับมันก็จะเรียงลำดับตามที่เรากดไว้นะครับโอเคของเพียบเลยแรงอัพแล้วด้วยนะครับอ่ะพอแรงอัพพลังงานก็จะเพิ่มขึ้น1นะครับเมื่อกี้จากแม็กมันจะเป็น30นะก็จะเป็น31นะครับอันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะโอเคเดี๋ยวเราขอไปดูที่ราวเชอร์หลักก่อนดีกว่าเอากดอย่างนี้ได้นี่นะโฮมโอเคตอนนี้เราสามารถกดดูรายละเอียดต่างๆได้แล้วนะครับก็มาดูดีกว่าว่าเขาแจกอะไรสำหรับผู้เล่นใหม่บ้างเราเน้นของฟรีอยู่แล้วหัวน้ำยาแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นตั๋วเลือกตัวละคร5ดาวนะครับสูงสุดของเกมนี้จะเป็น5ดาวนะแล้วก็อันนี้เป็น11โรกาชะทิเก็ตนะครับ3ใบฮะ11โรกาชะทิเก็ต3ใบก็สุ่มได้33อย่างเงี้ยเหรอโอเครับทั้งหมดเข้ามาที่ตรงนี้ก่อนอันนี้คือหมวดอะไรอ๋อเป็นรายละเอียดการเคลียร์มิชชั่นแล้วก็รับรางวัลต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นคือภารกิจรายวันว่ายง่ายอันนี้จะเป็นเดลี่นะครับเดลี่อันนี้วีคเคอรี่แล้วก็ภารกิจนอร์มอนแล้วก็ภารกิจอีเวนต์ต่างๆนะครับอีเวนต์นี่เริ่มมาก็มีอีเวนต์เลยอ๋ออีเวนต์เปิดเกมนะครับเป็นแคมเปญโอ้ก็มีแจกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่ไม่รู้พอเข้า SCA แล้วจะเจอระบบเคี่ยวอีกหรือเปล่านะช่วงหลัง SCA กับต้นทางต้นสังกัดเนี่ยมันจะไม่ค่อยแมทกันนะโอเคมาดูที่กาชาดีกว่าเราสนใจสุดท้ายนี่ไงเรามีตัวฟรี1ใบด้วยนะครับก็ตัวละครระดับ5ดาวโหมีตัวน่ารักน่ารักเพียบเลยตัวนี้คืออะไรยังไม่เคยรู้จักอ๋อเป็นกิลมันน่าจะมาในภาคตอนภาคที่2นี่แหละตัวเนี้ยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกาชามั้ยอ๋อนี่นะครับมีค่าพลังงานแล้วก็รายละเอียดของตัวต่างๆที่อยู่ในตู้นี้นะ5ดาวนะครับเป็นรูดิอัส5ดาวชุดจอมเวทเนาะค่าพลังอันแรกเป็นเลือดแล้วก็พลังโจมตีเราป้องกันนะครับอีก3อันไม่รู้มีล็อกซี่นะสามารถกดดูถ้าไม่ตายเขาเรียกว่าแพสซีฟสกิลแล้วก็สกิลได้ด้วยนะครับนี่อันนี้ซิลฟี่เนาะแล้วก็เอลิสนะครับบาวาโรตัวนี้ชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้ตัวนี้เป็นจอมดาบนะครับแล้วก็เอลินารีเซ่โอเคมีเท่านี้นะครับไปซุ่มเลยเอาอ๋อคือเลือกตัวละครได้เลยนะ5ดาว1ตัวนะครับก็เดี๋ยวต้องรอเขาจัดเทียร์กันมาอีกทีนึงว่าจะเอาตัวไหนนะครับว่าตัวไหนเจ๋งเนาะมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมเลือกยากซะด้วยเอาเป็นว่าเลือกหนูเอลิสละกันด้วยความเถื่อนโอเคตกลง
โอ้โหลดหน้านี้ค่อนข้างนานสกิปข้ามไปเลยก็ได้แน่นอน1ตัวนะครับแล้วก็มีแถมมาอีก10ตัวเนี่ยอ๋อนี่คือหน้าสุ่มได้ตัว5ดาวนะครับคือจริงๆเขาจะแจก5ดาวมา1ตัวเลยนั่นแหละนะปึ๊บถือว่าแจกเยอะเหมือนกันนะก็หวังว่าเดี๋ยวพอมาเป็น FEA จะแจกเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นกาชาทิเก็ตนะครับไอ้ที่ได้รับตั๋ว11มันตินะครับ3ใบก็คือเราสุ่มเนี่ย11โรนะครับเอ้ยงงฟังแล้วงงสุ่ม11ตัวได้3รอบนะครับเออประมาณนั้นที่เราได้รับของรางวัลตอนเริ่มต้นมานะครับแล้วก็อันนี้ใช้เพชรเนาะเพชรนี่นะต้องใช้หลักพันนะรอบหนึ่งสเปลกาชาก็คือเมื่อกี้นะครับโอ้ใช้เพชร 3,000 นะโอ้เหมือนว่าถ้าเราใช้เพชร 3,000 นี่จะการันตีตัว5ดาว1ตัวเลยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะโอ้แล้วมีตู้แต่ละตัวแยกกันไปด้วยนะครับมีล็อกซี่มีบาวาโร่พิกอัพนะครับเป็นตู้พิกอัพ2ตัวโอ้จัดกาชามาหลายแบบเลยนะครับโอเคครับก็เอาเป็นว่าการรีวิวลองเข้ามาเล่นเกมมาโอเคครับก็เป็นว่ารีวิวการเข้ามาลองเล่นเกมมูโซคุเทนเซหรือว่าเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพในเซิร์ฟ JPก็เอาเป็นคร่าวๆเราดูประมาณนี้ก่อนละกันนะครับผมสำหรับใครที่อยากลองนะก็หาโหลดมาเล่นได้จากสโตร์ญี่ปุ่นนะครับก็คิดว่าเร็วๆนี้ก็คงจะมีเซิร์ฟ FEA ไว้เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีในตอนเซิร์ฟ FEA ละกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปเท่านี้ก่อนละกันนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็รบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามข้อมูลเกี่ยวกับเกมมือถือแนวอนิเมะนะครับเกม PC แนวอนิเมะสนุกๆ นะครับเกมแนวเอาชีวิตรอดเกมแบลๆอะไรแบบนี้นะในช่องของเราก็จะมีผมแล้วก็คุณออนคอยทำอยู่เรื่อยๆนะครับก็กด Subscribe ไว้ให้ด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ